สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้เรามาเริ่มงานกันวันที่2นะคะเมื่อวานก็เริ่มกันตั้งบ่ายแก่ๆแล้วนะก็คือใช้เวลาเมื่อวานไม่นานนะคะเราก็ได้พื้นที่พื้นดินเพิ่มขึ้นอีกค่อนข้างเยอะนะคะเราจะได้ปลูกอะไรๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะในส่วนที่เรากำลังจะถมดินอยู่นี้เราจะแบ่งพื้นที่เพื่อทำนานะคะเราอยากให้เราทำจบในผืนเดียวเราไม่ต้องไปแบ่งนาอยู่ผืนอื่นเราอยากให้ผืนที่นี้คือใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเพื่อให้เราได้อยู่ในผืนนี้ผืนเดียวแบบครบวงจรนะคะทั้งนาทั้งอาชีพทั้งสวนทั้งป่าทุกๆอย่างค่ะแม้แต่ผักสวนครัวหรือไม้ดอกไม้ประดับเราก็จะให้มันอยู่ที่นี่หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็เริ่มที่จะเห็นพื้นที่ที่เราจะทำงานได้อีกค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็ตรงนี้ก็สละต้นไม้บางต้นที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะคะอาจจะใช้แต่ว่าใช้น้อยก็สละไปเลยนะคะเพราะว่าเพื่อง่ายต่อการจัดการนะคะพื้นที่ตรงนี้มันไม่ได้ใช้มานานแล้วแหละมันก็จะมีแค่ต้นกฤษณาบางต้นนิดๆหน่อยๆกับต้นกล้วยนะคะก็สละออกไปเลยเพื่อให้ไม่เสียเวลาในการทำงานของแมคโครแล้วก็ไม่เสียเวลาเราที่จะต้องมานั่งจัดการวันหลังนะคะแมคโครก็จะทำงานสะดวกขึ้นด้วยสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าวันนี้เราจะได้งานขนาดไหนนะคะแต่คนขับแมคโครคันนี้น่ารักค่ะก็คือแบบว่าบอกได้ทุกอย่างค่ะทำให้ได้ทุกอย่างเลยขอบคุณทีมงานโชคนิธินะคะที่ดูแลสวนเรามาตลอดเลยอะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอาไว้เราจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ